สดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการกับมันบันเทิงแรงมากเดี๋ยวเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หรอกค่ะอีโน่จะต้องจบวันนี้นะครับกับเฟย์ดอเช่พิธีกรสายแฟร์และสายเอนเตอร์เทนครับและน้องคากิโนะสายแอปเบลน่ารักค่ะและในช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะเล่าข่าวบันเทิงที่เรียกได้ว่ากัดมันแบบทุบกิบกรุบกิบเลยกัดไม่ปล่อยได้ป่ะยิบๆช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดค่ะวันนี้เราเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเพราะข่าวแรกเขาบอกว่าเป็นภาพที่เป็นภาพเธอเป็นคนกลัวงูไหมอุ้ยกูกลัวมากเลยจริงเหรอคนอย่างเธอกลัวงูงูรัดก็คงกลืนเข้าไปในตัวทั้งได้หมดเลยมั้งมานะทำไมฉันอะเป็นคนรูปร่างดีนี่เธอกลัวไหมล่ะงูแบบเนี้ยนี่จะบอกนี่คือภาพบ้านเหมือนงูจริงไหมบ้าเหรอเฮ้ยจริงๆวันนี้เขาลงข่าวไว้นะเขาบอกว่าเป็นเพจที่เรียกว่าเพจบวกคลิปนะครับเป็นภาพของน้องนิสิตจุฬาโชว์ฝีมือการวาดภาพขั้นเทพให้เห็นงูของจริงเลยว่ากลายเป็นภาพในไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้คือมันเหมือนจริงอันนี้เห็นป่ะเขาไปวางนี่ก็เหมือนไอ้ภาพเหมือนละมันเป็นสามมิติไงเออขนาดนั้นเลยเขาใช้สีน้ำมันสำหรับภาพงูนี้นะมันได้ใช้สีได้ออกมาเหมือนชีวิตจริงมากนะร้อยออกมาจากกระดาษเลยนะนี่เขาไม่ได้มีแค่งูอย่างเดียวนะเขามีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวดูไปเรื่อยสวยเนาะดีดูดิปฏิมากรรมเก่งมากสาวจุฬาวาดออกมามันคือสามมิติแท้ๆเลยนะเออขอขอบคุณเครดิตภาพนะครับจากเพจบวกคลิปด้วยนะครับน่ารักเอาเรามาข่าวต่อไปเลยเป็นข่าวเกี่ยวกับบอสชอบฟังข่าวเกี่ยวกับบอสไหมบอสอีกแล้ววันนี้เรามีเรื่องของบอสณวัฒน์นะครับบอสณวัฒน์เป็นอันนี้เป็นความแบบเบาๆเป็นแบบข่าวน่ารักน่ารักเขาบอกว่าอยู่กับมิสแกรนด์แองโกลาอ่ะเราไปดูนี่ฮะความผมสั้นของเขาแอลเอิร์นน่ะบางท่านบอกอยากแบบเอ้ยเราเป็นสาวสวยอยากผมยาวอะไรเงี้ยแบบว่าอยากทำผมยาวท่าน่ารักใช่นะเออเราเป็นคนคนหนึ่งที่แบบชอบผู้หญิงคมๆแบบนี้มากดำแล้วแบบมีมิติผิวสีเข้มน่ารักนะน่ารักสวยยิ้มเนี่ยสวยมากเอาเราแอบเชียร์ให้กำลังใจเธอเพราะเรื่องมันเข้มข้นเลยการประกวดระดับโลกนะ Miss Grand International ก็ไปฝากติดตามด้วยนะครับน้องที่เข้ามาประกวดก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นสำหรับข่าวต่อไปเออฮัลโหลจะบอกว่าเรื่องนี้สะเทือนวงการสายรัดเหมือนกันนะรัดอะไรเดี๋ยวไปดูภาพข่าวเขาบอกว่าผมยืนยันว่าที่ไหนก็ไม่มีจับโขนกระแสนะจ๊ะเขาบอกว่าสคบมีเทวดาหรือเปล่าคลิปเสียงมันชัดมากเลยพี่หนุ่มบอกเราไปดูคลิปจากขนกระแสกันเขาบอกว่าข่าวที่เรื่องเกี่ยวกับบอสเนี่ยมันมีเสียงแทรกมานะงานนี้บอสพอว่าไงไปฟังเสียงเลยครับตอนนี้ปัญหามีเรื่องที่ใครมาทิ้งแทงเราอะไรอย่างล่าสุดตอนนั้นเห็นมาบอกเลยบอสเบอร์เราบอกว่าไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายไปบอกวอร์ดกันอะไรเราได้มีข่าวมาถึงที่นะแต่ว่ามีคนเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องจริงที่สคบปรากฏที่เจ้าหน้าที่สคบเชิญไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงผมไปอยู่นานไหมผมไปถึงสคบมีทั้งเสียงชาเทวดาอารักษ์เนี่ยที่เทพเทวดาอะไรที่อยู่ดูแลสคบอยู่ผมอุทิศบุญให้ขอให้รับดีผ่านก็เลยติดอยู่บนเทวดาเอ๊ะสคบมีเทวดาหรือเปล่าเคยไปเจอสคบที่เทวดาที่สคบไหมอยากไปเจอไหมไม่อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับทางรัฐไม่ต้องติดต่อผ่านเรานะครับใช่ค่ะเราแค่มาเล่าข่าวบันเทิงอย่างเดียวอ่ะช่วงนี้ก็เฮฮาดีกว่ากุบกิบกุบกิบสำหรับเล่าข่าวบันเทิงนะเดี๋ยวอีกช่วงต่อไปเนี่ยสนุกมากนะครับได้เจอดาราชั้นนำหลากหลายเลยเจอน้องโอ้ยหล่อมากรักแห่งสยามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเนี่ยจะมีอะไรมาโชว์นะใช่แล้วก็ยังมีสาวแซ่บด้วยน้องกีน่าเราต้องไปดูกันช่วงต่อไปของรายการค่ะและยังอยู่กับ VJ จ๋าวันนี้มาขายอะไรเอ่ยนี่เลยนะคะสำหรับงานตัวนี้ค่ะจะเป็นงานตัวฝักบัว Terra Health นะคะซึ่งเป็นงานตัวฝักบัวที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกับอาบออนเซ็นอยู่ที่บ้านเลยก็ว่าได้จริงๆค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะงานตัวฝักบัวตัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด4ฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์รูละเอียดฟิลเตอร์อินไลน์ฟิลเตอร์น้ำแร่ด่างและฟิลเตอร์แม่เหล็กค่ะที่คุณสมบัตินะคะช่วยในเรื่องของการทำให้คุณผู้ชมเนี่ยอาบน้ำได้อย่างสบายผิวลดการเหนื่อยล้าของผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและที่สำคัญใช้ตัวนี้ยังประหยัดน้ำด้วยค่ะโอ้โหราคาเท่าไหร่ละตัวนี้นะคะ 2,900 บาทอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้มากเลยค่ะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องสิวบนใบหน้าที่อกที่หลังที่ไหล่ตามลำตัวนะคะแพ้น้ำด่างน้ำประปาน้ำบาดาล
สามารถใช้งานตัวฝักบัวตัวนี้ได้และคุณเฟย์เชื่อไหมคะว่าที่สำคัญ 2,900 บาทตรงนี้ฟิลเตอร์ด้านไหนไม่ต้องเปลี่ยนตลอดไปค่ะตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยถูกต้องผิวแล้วนะดีด้วยนะไม่มีค่า PH ที่เรียกว่าสุขภาพด้วยผิวหน้าเรียบเนียนด้วยต้องซื้อแล้วนะครับสั่งซื้อช่องทางไหนเอ่ยทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ขอเน้นย้ำนะคะสินค้าจากประเทศเกาหลีแท้ๆเลยและโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยครับเวลาที่คุณไปดูคลิปข่าวใช่ปะแล้วคุณจะเห็นเลยกลับมาพบช่วงที่2ของรายการครับกับช่วง Business Matching ครับวันนี้เราได้มีโอกาสครับย้อนไปเมื่อ17ปีพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับตอนนี้เขาโตเรียบร้อยแล้วกับภาพยนตร์เรื่องแรกๆของเขาครับคือรักแห่งสยามที่สร้างชื่อเสียงเขามายาวนานเลยวันนี้นะครับเขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพและยังเป็นนักแสดงแล้วก็มีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับซีรีส์นะครับขอต้อนรับนะครับคุณหนักแน่นนรินทร์โชติวชิรธรนิยมกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำเขาได้ใช่ไหมจำได้สิสุดหล่อของพี่รักแห่งสยามเล่นเป็นไรเล่นเป็นไรเล่นเป็นน้องมิวเอ้ยความจำดีน้อยน้องไม่ได้หรอกชอบมากน้องเป็นแบบน่ารักมากไหนย้อนกลับไปดูวิดีโอสมัยก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตานะหน้าตาเปลี่ยนหรือว่าหน้าเหมือนเดิมหล่อคมคายมากเลยหล่อกว่าเดิมเธอกับภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามครับตอนนั้นคือแบบโด่งดังมากๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าแจ้งเกิดกันเยอะมากๆเลยทุกคนเลยตอนนั้นมีใครเล่นบ้างนะครับมีพี่มาริโอครับพี่ปอเชอร์มานพี่นกสินใจก้าวจีรายุครับโอ้เยอะมากเลยนะครับเรียกว่าแจ้งเกิดอะไรกันเลยเนี่ยช่วงนั้นตอนถ่ายทำเล่นกับเบอร์ใหญ่หมดเลยเครียดไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเนาะเพราะอย่างตอนนั้นเล่นกับก้าวเขาก็เป็นนักแสดงเด็กมาก่อนแล้วคือผมก็เล่นมาก่อนแหละแต่ว่าเหมือนตอนนั้นทุกคนแบบจะดังกันมากเลยครับตอนนี้เล่นแล้วก็ได้ข่าวว่าเคยเล่นกับใครนะอุ้ยเล่นกับคุณอ้ําพัชราภาเป็นสวยของเราดีมาเลยขึ้นเลยอุ้ยมาแล้วค่ะอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณ14ครับ14ใช่โอ้โหเล่นอันนี้เล่นประมาณชื่อเรื่องอะไรครับอันนี้ชื่อเรื่องย้ายฟ้าทาดินช่อง7ครับช่อง7ย้ายฟ้าทาดินหนูอ้ําสวยมากนี่ก็หน้าเหมือนกันก็เล่นทางเรื่องเล่นเป็นน้องพี่อ้ําครับเล่นเป็นน้องพี่อ้ําด้วยโอ้โหเล่นเป็นน้องพี่อ้ําแล้วก็คือแสดงละครเรื่อยมาเรื่อยเยอะครับก็แต่ก่อนผมอยู่ค่ายกันตนาเพราะฉะนั้นผมจะเล่นละครเด็กกันตนาหมดเลยเหมาหมดนี่คือที่มาที่ไปโอ้โหยังแล้วจะบอกว่าติดแฮชแท็กนะฉันยังอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ30ครับ30แล้วนะยังหล่อมากเลยจะบอกว่าย้อนกลับไปเรื่องราวของตัวเองนิดนึงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างจะเฟลกับการสูญเสียคุณพ่อเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับก็คือต้องบอกกันเลยว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นโรคเกาต์ซึ่งเป็นโรคเกาต์แค่อย่างเดียวโดยที่พ่อเป็นคนไม่ชอบตรวจสุขภาพอะครับค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อเรื่องไปหาหมออะไรเงี้ยทีนี้คือก่อนที่ผมจะสอบวันสุดท้ายคือวันที่22ธันวาคม2559ค่ะตอนนั้นน่ะคุณพ่อบอกว่าเหมือนปวดหัวบ่อยเดี๋ยวอยากพาไปหาหมอด้วยนะซึ่งปกติพ่อเป็นคนไม่ชอบหาหมอทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสอบเสร็จวันที่22มกราเนี่ย22ธันวา59เนี่ยกะว่าจะพาคุณพ่อไปหาหมอทีเนี้ยก็เลยอะตอนเช้าเนี่ยปกติคุณพ่อจะขับรถไปส่งผมเพราะสมัยก่อนผมยังขับรถไม่ค่อยเก่งพ่อขับไปส่งปกติผมจะเป็นคนที่ไปตื่นตอนถึงมอแล้วพอชอบหลับไงเราอุ่นใจที่พ่อขับรถทีเนี้ยพอวันนั้นไม่รู้คิดอะไรคือพอพ่อขับไปก่อนจะเลี้ยวเข้ามหอการค้าครับผมตื่นมาจังหวะที่พ่อเหมือนมึนหัวแล้วบอกเราว่ามึนหัวมากแล้วตัวชาหมดเลยตัวชาหมดแล้วเวลาเขาหันหน้ามาคุยกับเราอ่ะเหมือนการหันหน้ากับการพูดมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเบอร์ไปหมดเลยเหมือนคนเมาผมก็เลยงงพ่อเป็นไรอ่ะก็เลยหลังระหว่างที่เขาเลี้ยวไปออกกันค้าใกล้วปอครับพ่อเริ่มขับหลุดเลนจะไปชนคนข้างทางผมเลยให้ไม่ใช่แล้วกดเบรกเบรกเสร็จก็เลยให้คุณพ่อเลี้ยวซ้ายเข้าวปอพอดีผมเจอนายพลท่านยังน่ารักมากท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่โรงพยาบาลให้เราไปสอบอย่างสบายใจซึ่งตอนนั้นผมมองว่าพ่อน่าจะเป็นลมเฉยๆคือไม่ได้คิดว่าพ่อจะเสียอะไรเลยนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมเข้าไปสอบวิชากิจก็รีบกาม่วงหมดเลยการอะไรการจะได้ออกเป็นห่วงเลยก็เลยออกแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนครับเพราะว่ามันใกล้สุดพอพระมงกุฎเนี่ยเตียงเต็มก็เลยโทรไปที่รามาครับรามาก็เต็มอีกทีเนี้ยก็เลยหมอเขาก็เลยวอลเหมือนคุยกันว่าเฮ้ยต้องผ่าตัดคนนี้นะซึ่งตอนแรกอะหมอที่รามาจะผ่าให้แต่ทีเนี้ยก้านสมองไม่ทำงานแล้วโอ้ซึ่งถ้าผ่าจะต้องแบบเป็นเจ้าชานิทาโอ้หรือถ้าเกิดว่าผ่าตัดเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นแขนขาอ่อนแรงนอนติดเตียงครับก็คือไม่ปกติเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่เลยครับเป็นเส้นเลือดแบบสื่อภาษาอะไรเงี้ยก็หนักเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผ่านมา2วันก็เสียเลยโอ้มา22ธันวา59เสีย24ธันวา59อันนี้คุณพ่อไม่เคยพบอาการหรือรู้ว่าเป็นเกาต์แล้วมันส่งไม่คือเดานะครับพ่อชอบซื้อยากินเองยาเนี่ยอาจจะเร่ง
เร่งทำให้ความดันโลหิตสูงค่ะใช่ครับอ๋อคือเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยเหรอคะใช่เส้นใหญ่เลยก็คือเป็นเกาก็จริงแต่พ่อชอบซื้อยากินเนี่ยปกติต้องพบแพทย์ว่ากินได้เท่าไหนอันนี้สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะกินยาแล้วมันเป็นเร่งกินยาแล้วมันเป็นเร่งทำให้เส้นเลือดไม่ได้กินยาความดันอะไรเงี้ยค่ะเลยเป็นโอ้ต้องอันตรายนะก็ฝากเตือนผู้ชมไปด้วยเผื่อใครมีอาการแบบนี้ก็คือปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์แล้วให้หมอจ่ายยาว่าจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่พูดมาแล้วคนลุกนี่ต้องไปหาหมอมาแล้วต้องกลัวอันนี้ผมว่าอย่างแรกต้องตรวจสุขภาพประจำปีครับซึ่งตรวจมาทุกปีเกินทุกปีฝากไปด้วยแล้วเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นจุดปมในชีวิตว่าสูญเสียคุณพ่อไปและช่วงนั้นคือพอเฟลแล้วจูนตัวเองกลับมายังไงคะก็เสียก็เครียดมากครับตอนนั้นคือเสียใจมากแล้วเชื่อมั้ยยิ่งผ่านการเวลาไปยิ่งเสียใจกว่าเดิมไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อก็เหมือนเป็นเสาหลักด้วยแล้วก็เข้าวงการมาได้เพราะพอพ่อพาไปเราจะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะเข้าใจได้ประมาณว่าคุณพ่อผู้ครองพาลูกเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่ก็เฟลเลยเนาะอันนี้มีลูกกี่คนพ่อมีลูกกี่คนพ่อมีลูก3คนครับ3คนนี่คนที่สุดท้องเลยคนสุดท้องลูกหลักเลยคุณแม่ตอนนี้สบายดีคุณแม่สบายดีครับไม่ตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยใช่หลังตอนก่อนคุณแม่ไม่ชอบหาหมอมั้งไงตอนนี้ดีมากดูแลเลยเดี๋ยวไปกับหมอหาบ้านเลยต้องทำบ้างอ่ะเรามาอัปเดตส่วนเรื่องส่วนตัวนี้แล้วตอนนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างตอนนี้ก็เพราะว่าผมเป็นนักแสดงแต่เด็กข้อดีผมเลยขอทุนที่หอการค้าไทยแล้วหอการค้าไทยก็มอบทุนศิลปินเต็มจำนวนให้ไม่คือไม่ต้องจ่ายตังค์เลยผมก็เลยเรียนสาขาภาพยนตร์ครับภาพยนตร์จบปริญญาตรีใช่จบปริญญาตรีมีเทพภาพยนตร์ก็ประกวดหนังสั้นได้มั่งไม่ได้มั่งผมก็ทำมาตลอดแล้วก็ทำหนังอินดี้ฉายเครือเมเจอร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์ช่องอมรินทร์ทีวีอะไรเงี้ยครับผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะซีรีส์บ่ายมีอะไรบ้างเอาผลงานก่อนถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มีเรื่องหัวใจมีไว้เพื่อเธอนะครับอันนี้เป็นเครือเมเจอร์ซีนิเพ็กฉายที่เชียงใหม่กับกรุงเทพอันนั้นอยู่ในส่วนของโปรดิวเซอร์อยู่เดียวไม่ได้กำกับอันนี้เป็นผู้กำกับผู้กำกับด้วยโอ้ยเก่งมากหลากหลายเป็นผู้กำกับอันนั้นคือได้พี่ออสบัณฑิตทองดีมาเป็นนักแสดงโอ้โหพี่ออสบัณฑิตเป็นผู้กำกับใช่เป็นผู้กำกับพี่ออสแล้วผู้กำกับว่าไงพี่ออสบอกว่ากำกับได้เลยเต็มที่หมายถึงว่าไม่ต้องเกรงใจว่าต้องเป็นอะไรใจนึกออกพี่ออสนะครับพี่ออสน่ารักแล้วหลังจากนั้นก็คือก็มีซีรีส์วายซีรีส์วายก็จะมีที่จบไปคือเรื่องเป็นโปรดิวเซอร์ครับของช่องอมรินทร์ทีวีเรื่อง The Luminous Solution แสงสองรักครับปีก่อนเรื่องนี้โอเคเข้าใจก็คือมีผลงานตลอดถ้าว่าตอนนี้อยู่ก็เป็นอีกชิ้นนึงคือเป็นนักแสดงด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์ด้วยได้ครับเป็นผู้กำกับด้วยครบเลยก็คือมีทีมโปรดิวเซอร์ของตัวเองด้วยสามารถผลิตได้เลยไหมใช่ก็กองใหญ่กองเล็กได้หมดโอ้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะต้องจีบมหามงคลฟิล์มนิดนึงอาจจะต้องมาเล่นละครกับเราใช่ไหมเขาหน้าหล่อขนาดนี้เขาต้องกลับมานะครับกลับมาก็คือเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแหละอยากจะให้มาเล่นเรื่องละครคุณธรรมเกี่ยวกับสังคมทางตลอดช่องเก้าจริงจริงช่วงโตขึ้นน่ะตอนเด็กๆมันอาจจะมีผลงานมาสเตอร์พีซเยอะเราเล่นเรื่องไหนเราเซ็นกันนาไปเนี่ยเราก็เล่นเรื่องไหนละครหรือหนังมันดังหมดแต่ช่วงโตจริงๆผมก็เล่นหนังภาพยนตร์แหละแต่ว่าบางเรื่องก็อาจจะมันไม่ได้ดันเท่ากับตอนเด็กจะเล่นดูหายไปจริงๆผมก็ยังอยู่ในวงการนี่แหละครับมันก็อยู่ช่วง PR ของเราเนาะสปอนเซอร์ถึงหรือเปล่างบ PR เข้าใจได้ก็หลายๆกันหลายอย่างกระแสไปแล้วตอนนี้มองอนาคตในเรื่องของการเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ยังไงบ้างก็ช่วงนี้ผมรับงานเบื้องหน้ามากขึ้นครับจากหลายๆปีเพราะว่ามีจะมีช่วงนึงที่เครียดเรื่องพ่อโซมด้วยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นทำเบื้องหลังดีกว่าแต่พอไปมาทำไปเอ้ยคิดถึงงานเบื้องหน้ามันคืออาชีพเราอ่ะใช่มันเป็นอาชีพหน้าเราอยู่แล้วช่วงนี้ผมก็เลยต้องอยู่ด้านหน้าใช่ช่วงนี้ผมก็เลยกลับมารับมากขึ้นก็จะมีที่จบไปก็พี่ภพมัจจุราชตอนโอป้าสามีแห่งชาติช่อง3ครับผมแล้วก็มีโฆษณา MV อ่ะผมเริ่มกลับมาเล่นมากขึ้นก็มีเขาเบิกใครสนใจก็ติดต่อน้องได้นะติดต่อได้เพราะผลงานนี้น่าสนใจมากแล้วตอนนี้อยากจะโปรโมทอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังหรือว่าอยากจะโปรโมทอะไรในอนาคตไหมครับก็จริงๆตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ถ่ายทำอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับตาเขาจะฉายทางช่องหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเปิดเป็นคือผมแต่ก่อนผมชอบทำเป็นเหมือนแคมป์การแสดงซึ่งเทรนเด็กให้แบบ acting แล้วก็อาจจะทำหนังสั้นให้เขาอย่างเงี้ยหนังสั้นอาจจะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยกะว่าจะมาทำใหม่เพราะว่าไม่ได้ทำหลายปีแล้วแต่ก่อนทำแล้วแบบสนุกอะไรเงี้ยอย่างนั้นเราต้องอยากให้ฝากแหละว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้มาเป็นไปเป็นพระเอกไปนู่นไปนี่จะติดต่องานมีผู้จัดการส่วนตัวรู้ว่าติดต่อทางไหนคะอ๋อติดต่อที่ IG ผมได้เลยครับติดต่อขึ้นได้เลยหน้าจอแล้วสะกดอีกทีได้ไหมครับได้ครับ linvy_hnaken20นะครับ rinvy_hnaken20ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งคนบุกการบันเทิงที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กนะจนถึงปัจจุบันก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องหนักแน่นนรินทร์โชติวชิรธรนิยมกุลครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับค่ะ
ในช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วง Star on Stage ครับวันนี้เรามีนักแสดงสาวสวยจากค่ายมหามงคลฟิล์มจะบอกผู้หญิงคนนี้นะเขาทำประวัติการที่เรียกได้ว่าเรียกล้านวิวมาแล้วที่ประเทศมาเลเซียและประเทศจีนคลิปเขาเป็นไวรัลมากเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับครับคุณจีน่าพิมพ์นดาพิชยาจิระพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวยหมวยและเก๋มากเขาบอกว่าคนนี้เขาเป็นเหมือนแบบกวาดนางงามมาปะยังไงร้อยมงเหรออ่ายังไงเนี่ยเล่าเซก็ต้องอันนี้ก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวงการจุดเริ่มต้นเข้ามาเลยที่ไทยของจีน่าที่ไทยเลยก็คือเริ่มต้นในเรื่องของการเดินสายประกวดเนี่ยหรอไม่ค่ะเราเริ่มจากเป็น VJ ไลฟ์สดก่อนค่ะในแอปแบบแพลตฟอร์มในออนไลน์เนาะแล้วก็ในorganizer ที่เขาดูแลเราค่ะพอดีว่าเขาได้ร่วมมือกับเวทีนึงค่ะเขาไปสะดุดความสวยของหนูตรงไหนทัวริซึมเวิร์ดไม่ทัวริซึมเวิร์ดประกวดไม่ทัวริซึมเวิร์ดนี่คือไหนประกวดขนาดนั้นเหรอโอ้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่10กว่าๆแล้วตอนนี้เท่าไหร่ชื่อๆไม่ได้เดี๋ยวเข้ามานึกว่าอายุ17มันจริงๆจริงๆก็ดูดิออกผิวหน้าผิวแล้วก็เอาจริงๆดูที่หน้าเลยเนี่ยโอ้มีหน้าเก่งมากอ่ะเริ่มเหมือนแบบโมเดลลิ่งเอเจนซี่เล็กๆแล้วแบบแอบเล็งว่าเฮ้ยไปประกวดมั้ยเขาทักหนูยังไงตอนนั้นไปประกวดค่ะอันนั้นตอนนั้นเขาเรียกว่าไทยคิวเกิลค่ะก็เป็นศูนย์รวม IG แบบผู้หญิงน่ารักของประเทศไทยค่ะได้จับมือกับเวทีจีน่าก็เลยแบบไหนๆก็อยากมีพื้นที่ในวงการบันเทิงที่ไทยแล้วเนาะก็ต้องปั้นตัวเองไปสัมวันนิดนึงโอ้เขาเรียกเป็นตัวแม่เหมือนกันนะถ้าเป็นคิวแบบนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเขาจะจับจ้องว่าจะเอาเขาวงการบันเทิงหลังจากประกวดเสร็จปุ๊บก็ทำอะไรมาต่อคะก็ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้จัดละครผู้จัดละครมหามงคลฟิล์มมหามงคลฟิล์มปุ๊บปั้นนักแสดงเยอะมากๆเลยเล่นละครเรื่องอะไรบ้างกับเขาบ้างคะค่ะก็เล่นตั้งแต่เรื่องแรกของค่ายเลยค่ะบุพเพอ่ะไม่ใช่สิสูตรลับฉบับฉบับวังนาคีเห็นไหมเล่นเยอะจนจำเล่นเยอะจำไม่ได้ละครเยอะมากสิบเรื่องเลยหรอใช่ค่ะกับค่ายค่ะแล้วที่ชอบอะไรกับค่ายนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงเรียกได้ว่าใช่ค่ะเรียกได้ว่าเขาทำละครที่แบบสะท้อนสังคมเนาะสอดแทรกความดีเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอะค่ะเราได้แบบเปลี่ยนมาหลายบทบาทมากสุดสุดลับเนี่ยสวยนะอุ้ยเขาแต่งชุดไทยเขาสวยเขาขึ้นนะน่ะเออขึ้นกล้องมากแขนขาเขาได้เห็นหลังคนนั้นไหมคะดูเป็นดาราคุ้นๆนะแม่คัตติ้งของเรานี่เองใช่ค่ะก็เล่นละครต่อเรื่องเล่นมาเล่นหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องไหนอีกคะโอ้มีมาหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่จีน่าเป็นนางเอกเรื่องแรกกับนักการเมืองนางคนหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่ข่าวคราวใช่ไหมเล่นเป็นนางเอกเรื่องแรกอ๋อโอเคกับพี่อะไรนะพี่อีแทนคุณพี่อีแทนคุณอ๋อใช่ค่ะเข้าใจแล้วโอเคกำลังมีกระแสเลยช่วงนี้อ่ะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นกับพี่อะไรนะพี่ฮาร์ดเดอะสตาร์โอ้ใช่อันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงอีกแล้วหน้าตาหล่อนเป็นเจ้าหญิงค่ะอันนั้นก็อะไรตำนานเทวนารีใช่ตำนานเทวนารีใช่โอ้โหเล่นแบบทุกรูปแบบเลยเนาะแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนๆนึงที่ทำคลิปไวรัลที่มาเลเซียนะแล้วเกิดกี่ล้านวิวโอ้มีหลายคลิปเลยค่ะหลายคลิปเลยใช่คลิปที่เป็นข่าวที่เป็นที่บอกเสื้อสีเทานี่คือยังไงนะเดี๋ยวนะเป็นอ่านง่ายเลยอันนี้น่าจะประมาณหลักแสนไปปลายหลักแสนไปปลายใช่เนี่ยอธิบายคลิปนี้ไม่เป็นยังไงคลิปอะไรอะคะค่ะด้วยความที่จีน่าเป็นเหมือนครีเอทีฟแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยเนาะเราก็ต้องดูแลโปรดิวเซอร์ที่มาเลเซียด้วยค่ะเราต้องดูแลอินฟลูเอนเซอร์หลายคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะหนูก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการคิดในภาพนี้เราน้องผู้หญิงคือจีน่าเหรอคะใช่ค่ะหนูเองค่ะดูเป็นคนจีนมากเลยพี่หนูจำไม่ได้เลยอันนี้ก็คือแบบวิธีห้ามนะคะแบบเวลาแฟนโกรธเราต้องง้อเรายังไงผู้ชายก็แบบก็ต้องจับเขามากอดแต่ว่าแล้วทำไมหนูไม่ตบเขาทำไมกอดก็ไม่ใช่วิธีทำมือฉันว่างอยู่ค่ะอ๋อมันเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์อันนี้คือไปเสิร์ฟที่มาเลเซียใช่ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ไวรัลที่โน่นค่ะแปลว่าภาษาหนูพูดได้ทั้งหมด7ภาษาอุ้ยพี่โน่ใช้อังกฤษใช้อังกฤษโอ้โหเก่งอยู่นะอ่ะแต่บอกมีอีกคลิปนึงคือดังที่จีนคลิปนี้เป็นยังไงคะชิงหัวชิงเล่ห์ว่าละ他很重视这次的相遇我们有着共同的爱好同样的国外性请我吃顿饭了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 ไม่นานค่ะเขาก็เจอกันแบบบ่อยค่ะแล้วก็
็เก็บสต็อกคลิปสต็อกคลิปแล้วลองมาโพสไล่ไล่เอาทำเป็นสอนเขาต้องมีความพยายามนะหัวสมองเขาต้องมีความเป็นครีเอทีฟมากๆในเรื่องการทำแบบนี้ก็คืออยู่ที่เมืองไทยเป็นนักแสดงด้วยอยู่ที่เมืองนอกเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยคิดเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยใช่ค่ะเหลือพี่เก่งจริงสวยจบครบแล้วนอกจากที่ว่าในเรื่องของการบันเทิงในเรื่องของการเป็นครีเอทีฟแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นนักธุรกิจสาวด้วยนะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยแม่เสือสาวไหนเหล่าซิยังไงก็ถ้าเป็นธุรกิจของจีน่าเองค่ะก็เคยทำพูลวิลล่าที่พัทยาค่ะซึ่งอันนี้เคยเป็นไวรัลด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีข่าวเนาะออกหลายรายการมาโหนกระแสช่อง3เลยค่ะข่าวอะไรคะที่ว่าพอดีว่าบังเอิญมีลูกค้าค่ะเขาจองมา15คน uh-huh. แล้วเขาดันมาพัก30คน oh my god ใช่ค่ะแล้วเราก็มีรองรับไม่พออ่ะหรือเปล่าเราแบบเหมือนกับเป็นคดีกันเลยค่ะว่าแบบอยู่ต้องจ่ายส่วนต่างนะแล้วเขาก็หนีไปเลยแล้วบ้านก็เละตอนนั้นคือเป็นข่าวมาเราใช่ค่ะแล้วก็การว่ามันมีแชทที่แอดมินตีกับลูกค้าแล้วเราก็มาโพสต์ค่ะหลังจากนั้นแชทนั้นก็เป็นไวรัลแล้วก็เกิดมีมขึ้นมาเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องราวก็ต้องชิงหนึ่งอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวประเทศอะไรคะอะไรนะคะนักท่องเที่ยวชาวประเทศชาวไทยเลยค่ะชาวไทยเลยชาวไทยเลยแต่จริงๆความเราไปพักจริงๆเราต้องบอกจำนวนคนที่แน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องเตรียมใจก็ต้องรับเรื่องที่นอนเรื่องอาหารการกินเบรกฟาสต์ด้วยเนาะต้องค่ะแล้วมันก็จะลบเรียกว่าบ้านเราก็พังด้วยนะแล้วก็ลบกวนคนรอบข้างเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปเต็มที่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะใช่ใช่คุณล่าต้องทำตามระเบียบนิดนึงนะจะได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของวงการบันเทิงตอนนี้มองอนาคตตัวเองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อยากจะตั้งใจพัฒนาตัวเองค่ะในเรื่องของการแสดงเพราะว่าจากเรื่องแรกที่จีน่าเล่นเลยนะคะก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะตอนนั้นน่ะยังเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็ทางค่ายมหามงคลฟิล์มอะค่ะพยายามปั้นจีน่ามาทางนางเอกเนาะตอนแรกแต่พอเรื่องหลังๆอะค่ะเนี่ยตอนเนี้ยกำลังมีถ่ายทำอยู่บุพเพนคราช2นะคะก็จะเป็นตัวร้ายแบบเต็มตัวแล้วค่ะแล้วก็ที่ว่าเพิ่งจบไปหมาดคุณกินไอรักดอกเหมยเรียกว่าร้ายจริงๆไหนเล่าสิทำไมหน้าเธอร้ายได้ขนาดนั้นก็นิดนึงอะนะคะพอดีว่านิดนึงอะคะก็ร้ายอะสรุปตัวจริงก็คือเป็นนางร้ายดีกว่านางเอกใช่หนูว่าเขาใครร้ายหนูฉันเป็นนางเอกทุกเรื่องนางเอกร้ายอะยังไงนะคุณกินไอรักดอกเหมยนี่หนูเป็นคู่กัดกับเขาเลยค่ะจริงป่ะคนโปรยกันส่วนใหญ่ในกองเขากัดแล้วเขาเหวี่ยงเยอะไหมคะอุ้ยหรือว่าเขาน่ารักก็ในทียังไงก็ในเรื่องจะมีชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าป่วยกักแม่แต่ว่าต้องเลือกชื่อที่เหมาะสมแต่ว่าอะไรเป็นชื่อตือป่วยไก่เวอร์ชันผู้หญิงนี่ต้องพูดถึงเลยดร.ซันทำไมใช่ค่ะเป็นผู้ประพันธ์แทบจะทุกเรื่องของท่านทั้งหมดนางมีครีเอทีฟเยอะมากที่จะทำอะไรก็ได้ทำร้ายฉันเนี่ยใช่ถูกต้องอ่ะแล้วตอนนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงว่าถ้าบอกว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนค่ะทางเพจมหามงคลฟิล์มเลยค่ะแต่ถ้าส่วนตัวก็คือ IG จีน่าพิมนดาค่ะ J I N A P I M N A D A ค่ะแต่ส่วนเรื่องละครเรื่องรับงานนะคะจีน่าก็จะอยากให้ติดต่อทางค่ายโดยตรงมีผู้จัดการใหญ่ชื่อคุณอีทใช่ไหมคะค่ะคุณอีทอ๋อคอยหางานให้เรียบร้อยนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับน้องจีน่าพิมนดาเพราะว่าเขาอยากรับทั้งผลงานแสดงนะครับละครถ่ายแบบนางงามหรือว่างานประกวดงานอีเวนต์งานอินฟลูเอนเซอร์ก็รับด้วยถ้าเกิดงานโปรดิวเซอร์ก็รับด้วยนะครับฝากผลงานน้องไว้ด้วยจบครบมากเลยค่ะแต่วันนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับคุณพากิโนะค่ะก็ที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบจบที่เดียวเรื่องงานแต่งค่ะที่รักออร์แกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์รับรู้เรื่องข่าวสารข่าวฉับไวกับชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ AHC Makeup School แต่งหน้าสวยแต่งหน้าดีเรียนรู้ได้ที่ AHC Makeupสครูนต่อไปนะครับสถาบันสอนการแสดงครบวงจร Power Rangers Academy ครับและสุดท้ายนะครับ The Survival Production ครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับน้องจีน่านะใครที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับฝากไว้ด้วยกับช่วง Star on Stage นะครับเราก็ออนแอร์ทุกวันอังคาร 10:00 นจนถึง 10:30 นกับรายการกัดมันบันเทิงพบกันในช่วงต่อไปแล้วก็พบกันใน EP ต่อไปเนาะใช่ต้องมีใครบ้างวันนี้ขอลาไปก่อนนะพี่เท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ